สวัสดีครับอยู่พีทนะฮะและนี่คือ PSP Moto Tube แต่วันนี้เราจะมารีวิวเป็นในเวอร์ชั่นของ PSP NT 1100กันนะฮะอย่างที่เห็นก็พีทได้ออกเจ้า NT 1100มานะฮะแล้วก็ตอนนี้ผ่านมา2อาทิตย์แล้วแล้วก็ตอนนี้เราได้มีการ modify อะไรไปกับรถบ้างเดี๋ยวจะพามาดูกันครับมามาดูกันดูตั้งแต่หน้ารถเลยนะครับคือหลายๆคนอาจจะรู้จักรถคันนี้อยู่แล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถคันนี้มันคือรถประเภทแบบไหน NT 1100จัดอยู่ในประเภท Sport Touring นะฮะซึ่งก็จะเน้นไปทางถนนมากกว่า Enduro นะครับเพราะว่าถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของที่ลุยจริงๆเนี่ยก็จะเป็น Africa Twin นะครับซึ่งเจ้าตัว NT 1100เนี่ยก็ได้เครื่องยนต์ของ Africa Twin 1100มานะครับตัวนี้ก็จะมีช่วงชักอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือน Africa Twin เลยมันคือ Africa Twin ในเวอร์ชั่นเน้นขี่ถนนมากกว่านะครับโดยที่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันเหมือนว่าจะยกชุดไฟหน้ามาจาก XAD ตัวใหม่นะฮะแล้วก็บางคนหน้าเนี่ยแทบจะเหมือนกับ XAD เลยนะครับผมแต่ว่าที่เนี่ยของเดิมที่มันให้มาเนี่ยพีทได้มีการเปลี่ยนไปละหลายจุดเดี๋ยวเราดูว่าพีทได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากหน้ารถเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือตอนที่ออกรถมาเนี่ยพีทก็ได้มีการถอดกระจกมองข้างออกครับผมไปแล้วพีทก็ไปซื้อตัวกระจกจาก Mr. DIY นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้ข้างบนเนี่ยมันดูโล่งๆแล้วก็เวลามองจากด้านหน้าเนี่ยเรายังสามารถมองด้านหลังได้อยู่ก็ตัวนี้ก็30-40 บาทเนี่ยแหละนะจาก Mr. DIY แล้วพี่ก็ได้ย้ายเจ้าตัวขาจับจาก CBR นะครับก็มาเป็นตัวที่ยึดแผงคอนะครับมาใส่กับ NT 1100เพื่อที่จะวางตัว Garmin ที่เป็นแมปได้นะครับผมแล้วก็ใช้ที่วางมือถือของแรมเมาส์ไฟเลี้ยวยังใช้ไฟเลี้ยวเดิมอยู่เพราะว่ายังหาอันเล็กๆที่ถูกใจข้างหน้าไม่ได้นะครับผมสายเบรกเนี่ยผมได้เปลี่ยนมาเป็นสายของ Allegro แล้วฮะก็เดินสามทางลงมาครับลงมาสู่ปั๊ม Brembo Stylima ของ CBR Triple R นะครับผมซึ่งผมก็ย้ายมาทีแรกผมใส่ Forza ใช่ไหมตอนนี้ก็ย้ายมาใส่นี่แทนนะครับ2ข้างล้อนี่ยังเป็นล้อเดิมจานเดิมอยู่นะครับกาดหม้อน้ำจาก Lazada 900กว่าบาทรูปทรงมันคล้ายๆ Evotech Roman เนาะไฟสปอตไลท์ของ Motowolf นะครับโดยที่ความที่ผมอ่ะไม่ค่อยอยากใส่แคชบาร์สักเท่าไหร่เพราะว่าอยากให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าเป็นแบบAdventure Touring ผมก็เลยจะไม่ใส่แคชบาร์สำหรับคันนี้นะฮะมาที่ปั๊มบนต่อปั๊มบนเนี่ยผมก็ทีแรกผมอยากใส่ Brembo โลโก้แดงครับแต่พอคิดไปคิดมา Brembo โลโก้แดงเนี่ยมันก็ยังมีฟีลลิ่งที่ยังแข็งไม่นิ่มเท่ากับ Gale Speed ตัวท็อปผมก็เลยเลือกที่ใช้ Gale Speed ตัว VIE มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นโลโก้แดงนะครับก็เบรกฟีลลิ่งเดียวกับปั๊ม Brembo Rossi เลยนะฮะคอท่อยังเป็นคอเดิมมาทั้งชุดนะครับโดยที่ผมอ่ะเปลี่ยนปลายท่อเอาของ 3R มาใส่ซึ่งองศาผมก็เดินให้ท่อเนี่ยมันเชิดขึ้นเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูมีความเป็นความซิ่งหน่อยแล้วก็ให้มันอยู่ในองศาเดียวกับท้ายเพราะท่อเดิมมันจะออกอย่างนี้ครับแต่ท่อแต่งผมทำให้มันเชิดขึ้นหน่อยเพื่อที่จะได้องศาเดียวกับตัวท้ายเนาะส่วนบางโคนหลังผมก็ทำการตัดตรงเนี้ยที่มันยื่นออกมาตรงนี้ตัดออกไปเพื่อที่จะได้ให้มันโชว์ล้อแล้วก็ดูมีความเป็นความซิ่งมากขึ้นนะฮะส่วนปั๊มหลังเนี่ยยังเป็นปั๊มเดิมอยู่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้ายด้วง Brembo มาใส่ได้เพราะว่าขาเขินเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวปรับระยะรีโมทนะฮะของ TWM ฝาถังน้ำมันแบบเปิดไวนะครับจะได้ไม่ต้องเวลาจอดปั๊มก็จะได้ไม่ต้องถอดกุญแจนะครับผมโซ่เนี่ยก็จะเป็น DID นะฮะ DID เป็นรหัส525ZVMX นะผมซีรีส์เกรดท็อปของ DID นะครับผลิตจากญี่ปุ่นยางเดิมเนี่ยมันจะมาที่180/55นะครับผมผมก็ได้มีการอัพไซส์เพื่อให้หน้ายางเนี่ยมันกว้างขึ้นเวลาที่เราลงเล่นโค้งอะไรเนี่ยมันยังที่จะเหลือระยะให้เราได้แก้ไขอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่ายาง180ที่ผมลองวิ่งดูเนี่ยหมดขอบแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ก็ขูดพื้นแล้วแล้วก็ผมก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่สามารถเจอช็อตแก้ไขอะไรได้ก็เลยอัพไซส์ยางเป็น190นะฮะตัว DCT หรือว่าตัวเกียร์เนี่ยก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะลองมาฟังเสียงท่อกันนะครับว่ากับท่อ CBR 3R แล้วเนี่ยเสียงท่อมันหลอกขึ้นแค่ไหนมาฟังกันนะครับเร่งเบาๆนะไม่อยากจะเร่งดังมากก็เกรงใจชาวบ้านเขาอยู่ประมาณนึงนะฮะในส่วนไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายเดียวกับ CB650F หรือว่า MSX เลยนะฮะสามารถที่จะเอาหาของแต่งนะมาเปลี่ยนใส่กันได้เลยนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าของ Honda ที่อะไรใช้กันได้หลายรุ่นนะฮะไฟเลี้ยวนี่ก็ไปของไทยเนี่ยนะครับมันสว่างมากนะฮะบอกได้ทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสว่างแบบสว่างตาแตกครับตอนคืนนี่มันสว่างมากส่วน CBR ก็ยังอยู่นะครับตอนนี้ก็เอาไปเซอร์วิสหลังจากที่กลับมาจากทริปเชียงใหม่อยู่แล้วก็พอจังหวะที่ไปทริปเชียงใหม่กลับมาเนี่ยได้ลอง1100แล้วรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางมากๆเลยนะครับแล้วก็พอได้มาใช้กับชีวิตประจำวัน2ที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยู่ๆก็แบบลืมสปอร์ตไปเลยครับเวลาที่อยากจะออกไปขี่ไหนผมก็เลยคิดว่าทริปไหนอยากจะไปซิ่งกับสายสปอร์ตจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ใช้ประจำวันรถที่เราอยากใช้ทุกวันเนี่ยผมคิดว่า NC 1100เป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆครับผมกินน้ำมันอยู่ที่20กิโลลิตรนะฮะถังนึงเนี่ย20ลิตรวิ่งได้400โลผมว่าประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็อัตราเร่งนี่ก็มันๆเลยครับติดมือ0ถึง200เนี่ยแป๊บเดียวครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แค่ข้อที่ผมเปลี่ยนไปนะครับผมได้มีการเปลี่ยนกองอากาศเนี่ยเป็นของ BMC แล้วด้วยนะฮะทำให้อากาศเนี่ยมันไหลผ่านได้มากขึ้นกว่ากองเดิมนะฮะซึ่งเจ้าตัวกอง BMC เนี่ยมันจะสามารถกองได้ถึง7ไมครอนโดยที่กองเดิมของติดรถเนี่ยจะกองได้ถึงแค่10ไมครอนนะฮะว่าอากาศจะไหลผ่านได้ดีกว่ากองเดิมแน่ๆนะครับผมแต่ว่าอันนี้เราไม่สามารถบอกเป็นความรู้สึกได้ว่ามันละเอียดแค่ไหนมันต้องไปวัดที่ตัวเลขเนาะซึ่งผมก็ไม่ได้มีตัวเลขนั้นมาให้ดูนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะชอบหรือว่าสนใจเจ้าโมเดล NT 1100นะฮะแล้วอยากจะมองว่าอยากจะมีรถ 1000cc สักคันสำหรับเดินทางกับแฟนไปเที่ยวไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่ๆกับเจ้า NT 1100นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดอะไรก็กดไปนะฮะในคลิปให้ด้วยนะครับลืมอันนี้การเบรกเซต้ารุ่นใหม่ที่เขาออกมาผมชอบมากครับอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนพลาสติกแข็งนะซึ่งต่างกับของเก่าที่มันเป็นงาน CNC ครับซึ่งทรงนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกับ MotoGP ทรงซิ่งหน่อยซึ่งผมก็ชอบมากนะครับอันนี้เขาจะให้มา2ข้างเลยก็จะมีขวากับตุ้มซ้ายนะฮะซึ่งน้ำหนักแฮนด์ก็พอดีเลยครับไม่สั่นนะฮะยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับ NT 1100ในเวอร์ชัน PSP Monotube ตอนนี้ต้องเรียกเป็น PSP NT 1100ในเวอร์ชันของ NT นะฮะก็เป็น Sport Touring แล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้ไปละบาย